สวัสดีครับดีใจมากที่คุณสนใจเรื่องเลกี่เรื่องสติเรื่องพลังเรื่องเห็นเรื่องคริสตันอันนี้ดีมากนะครับเมื่อผมเตรียมเห็นหลายอย่างนะครับอุ๊ปส์มันตกต่อสักพักนะครับอันนี้เป็นแอมเมทิสนะครับสวยนะวันนี้เราอยากคุยเรื่องเห็นเรื่องพลังเรื่องการพัฒนาตัวเองเมื่อผมเขียนหนังสือของอาจารย์ชื่อเรกิพลังธรรมชาติสมัยหลายปีที่แล้วนะครับตอนแรกเขียนเป็นประมาณ10ปีที่แล้วในบท1 2 3 4 5พูดถึงเรกิก็การพัฒนาตัวเองบทที่6ผมเริ่มพูดถึงเรกิระดับ2กำลังก้าวหน้ากับเรกิอันนี้เป็นบทที่6กับ7นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจ ผมสังเกตลูกศิษย์ชอบรีบไปบทที่6อ๋อสนใจคริสตันเห็นก็สวยเขาจะสนใจแต่ผมจะถามว่าเอปฏิบัติแบบบทที่1ถึง5หรือยังนะครับพูดถึงสิ่งที่ง่ายๆในชีวิตของเราที่พวกเราที่สนใจพลังหรือสนใจสุขภาพของเราง่ายๆก่อนที่เราจะคุยเรื่องเห็นขอคุยเรื่องการออกกำลังกายเบื่อแล้วใช่ไหมอาจารย์ถามพูดเรื่องนี้เป็นร้อยครั้งแล้วพูดทุกครั้งทำไมเพราะมันสำคัญมากถ้าคุณต้องการสุขภาพดีร่างกายและจิตใจออกกำลังกายทุกวันหรือเกือบทุกวันนะครับการนั่งสมาธิเรื่องเดียวกันครับนั่งสมาธิทุกวันถ้าเป็นไปได้นั่งเช้าตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นต่อเนื่องนะครับพลังจะดีขึ้นแน่นอนอันนี้เป็นฐานสติฐานเรกิฐานสุขภาพดีนะครับในเวลาเดียวกันการกินของเราสำคัญมากอาจารย์ทอมพูดเรื่องการกินบ่อยๆทำไมทุกครั้งที่เราคุยทอมต้องยกตัวอย่างแบบนี้ถามง่ายๆถ้าเราจะกินร่างกายของสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วเราจะได้พลังดีได้ยังไงสัตว์ก็ทรมานสัตว์ถูกฆ่าแล้วเราจะได้พลังดียังไงอย่าลืมนะเรางดเกินเนื้อสัตว์แล้วเกินแบนพืชเรียกว่ามังสวิรัติหรือวีแกนนะครับร่างกายจะสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นอันนี้เป็นฐานในการพัฒนาอย่าลืมนะอย่าลืมนะแล้วทำเลกี้ให้ตัวเองด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเขียนในหนังสือรักษาตัวเองรักษาตัวเองคุยกับลูกศิษย์ทุกครั้งรักษาตัวเองมากหรือน้อยออมเขาจะออมไม่มีเวลาเอาเราต้องจัดเวลานะครับแล้วเรื่องเขียนเราจะเลือกเขียนหรือคริสเตียนยังไงในหนังสือทอมอธิบายละเอียดวันนี้เราจะอธิบายสั้นๆ นะครับเราจะตามสีนะครับเช่นชาคราล่าก็ใช้สีแดงนะครับเช่นผมมีอะไรอันนี้เป็นสีส้มมากกว่าเราใช้ได้สีแดงสีส้มใช้กับชักระลากหรือชักระสะดือนะครับถ้าเราจะพูดถึงชักระสะดือก็มีอันนี้เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า red jasper jasper สีแดงนะครับที่จะวางที่ชักระสะดือรักษาได้นะครับจริงๆเนาะสีแดงขณะนี้รักษาชักระลากก็ได้นะครับชักระที่ solar plexusใช้อันนี้เรียกว่า Tiger's Eye นะครับตาเสือภาษาไทยไม่แน่ใจน่าจะตาเสือสวยรักษาตามสีของชักระ Solar Plexus เป็นสีเหลืองก็เห็นว่าคล้ายๆกับสีเหลืองนะครับต่อไปที่ชักระหัวใจตัวอย่างนี้เป็นเรียกว่า Rhodonite นะครับหรือใช้ Rose Quartz ก็ได้แล้วแต่ที่คุณชอบสำคัญมากกว่าชอบและรู้สึกว่าเหมาะสมกับคุณถ้าคุณชอบโรดันไนก็ใช้ทุกตำแหน่งก็ได้ถ้าไม่ชอบไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับ
ผมชอบมากๆอันนี้เรียกว่าลาปิสลาซูลีนะครับสีฟ้าเหมาะสมกับชักระคอใช่ไหมเมื่อเราจำได้จากบทที่4ที่ทอมเขียนในหนังสือแล้วอธิบายว่าชักระตำแหน่งไหนมีสีอะไรก็ใช้เขียนสีแบบนั้นนะครับแล้วสำหรับที่ชักระ6กับ7ผมมีแค่ดูอย่างนี้ที่ให้ดูเมื่อกี้เป็นแอมเมทิสนะครับดูเห็นภาพชัดเจนไหมสวยเขาจะบอกว่าแอมเมทิสนี้จะช่วยเรานั่งสมาธิหรือเวลาที่กำลังทำอะไรกี่อยู่ก็วางที่ชักระหน้าผากก็ได้หรือบริเวณชักระกระหม่อมก็ได้นะครับเรื่องเพนดูลัมนะครับเพนดูลัมอยู่ไหนรอสักครู่นะครับแอร์อยู่นี่อีกหนึ่งอันหายไปไหนไม่รู้เมื่อใครเห็นเพนดูลัมแบบนี้เขาจะดื้อเด้นคิดว่าโอ้น่าสนใจสนุกขอโทษวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะสอนวิธีใช้เราแค่จะอธิบายนิดหน่อยเราจะเลือกได้ยังไงเลือกแบบที่คุณชอบทำแบบนี้นั่งสมาธินึกถึงสีอันนี้เป็นสีส้มชอบหรือเปล่ามันเหมาะสมกับฉันหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่ต้องใช้รอสักครู่ผมมีแบบสีเขียวมันหายไปไหนเอาเรียนดูไปก่อนมันหายอยู่นี่เจอแล้ววันนี้ไม่เรียบร้อยขอโทษอันนี้เป็นที่ประจำของอาจารย์รักษาให้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่โอเคเราจะทำแบบนี้ได้ผมเองใช้สีเขียวแบบนี้พูดความจริงจะไม่ได้เป็นเหียนอะไรเป็นเจดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่สำคัญมากสิ่งที่สำคัญมากผมชอบลูกศิษย์สมัย10ปีที่แล้วพี่ก้อยก็ให้ผมใช้อันนี้ผมใช้ได้เป็น10ปีแล้วชอบมากมันก็จูนกับอันนี้แล้วเวลาที่คุณเองกำลังจะเลือกลูกติงหรือเพนดูลัมอันไหนเลือกอันที่ชอบถ้าซื้อออนไลน์อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันก็สัมผัสยากแต่ถ้าอุตส่าห์หาร้านขายหินเช่นที่กรุงเทพถนนเจริญกรุงก็มีร้านหลายๆเจ้าขายแบบนี้หรือที่จตุจักรไม่รู้ว่าจตุจักรเปิดแล้วยังแต่เขาขายของแบบนี้จับในมือหลับตาเอ๊ะดีสำหรับฉันหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจยังไม่พร้อมแต่เมื่อรู้สึกว่าเอ๊ะชอบอันนี้ของฉันซื้อได้นะครับไม่ต้องใช้ประหยัดอะไรมากที่จะเลือกชอบอยู่ในมือรู้สึกสบายใจถ้าจะซื้อออนไลน์อาจจะต้องดูภาพอย่างเดียวเหมือนกับดูวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกพลังอะไรแค่เห็นสีเขียวมันสวยเหมาะสมกับฉันหรือเปล่าถามด้วยเองคุณเองรู้ด้วยญาณหรือญาณทัศนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าด้วย intuition พูดง่ายๆ I like it it feels good ฉันชอบรู้สึกสบายกับเย็นนี้พอแล้วนะครับดูแลตัวเองดีนี่นะครับมีคำถามอะไรก็ปรึกษาได้นะครับนะดูแลตัวเองดีๆมีคำทำอะไรช่วยกันได้นะครับอย่าฝึกทุกอย่างนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมฝึกทุกอย่างที่เราแนะนำคุณจะสบายมากๆนะครับสวัสดีครับ